ช่วงนี้นะคะคือช่วงอยากกินต้องได้กินค่ะเป็นช่วงพิเศษของทางรายการนะคะที่เราจะให้คุณผู้ชม1ท่านมาร่วมกิน1เมนูพิเศษของเราค่ะจะเป็นอะไรและจะเป็นใครนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมเตอร์ไพโรจน์นะครับเพิ่งจบการศึกษาจากราชภัฏพระนครครับการได้ที่ไปชิมอาหารรสชาติใหม่ๆเป็นความสุขของผมอะไรประมาณนี้ครับอยากลองมาครับผมอยากเป็นผู้โชคดีอยากได้กินอาหารใหม่ใช่และนี่นะคะคือ Beyond Oyster ค่ะคืออะไรมันคือหอยนางรมที่มีไข่อยู่3ชนิดด้วยกันที่อยู่บนหน้ามันนั่นคือคาเวียอุนิอุนิคือไข่ของหอยเม่นแล้วก็มีไข่นกกระทาโอ้โหก่อนที่จะกินต้องทำหน้าตาอยากกินก่อน1 2 3อยากกินหอย1 2 3ตัวหอยเองอ่ะก็มีรสชาติของมันอยู่แล้วใช่ไหมหอยเม่นไข่หอยเม่นก็มีรสชาติของไข่หอยเม่นคาเวียร์ก็มีรสชาติของมันแล้วไข่นกกระทาเองมันก็จะมันก็ถือว่ากลมกล่อมนะใช่อร่อยมากค่ะอร่อยมากรสชาติที่คิดไว้กับรสชาติพอได้กินแล้วเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนหรือเหมือนกันที่คิดเลยต่างกว่าที่คิดเยอะค่ะเยอะเลยเหรอทำไมยังไงรู้สึกอร่อยอร่อยเหรอที่จริงหอยที่ร้านเนี้ยมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันนำเข้ามาจากที่อเมริกาก็มีฝรั่งเศสฮอลแลนด์อะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันอันนี้บารอนพอยต์นำเข้าจากอเมริกาเลยทีเดียวกินค่ะอันนี้เดี๋ยวจะป้อนนะคะเราจะป้อน1 2 3ดูแรกๆดูดิเก่งสู้เขาเราได้มากินอาหารของดีของเมกากันเลยทีเดียวที่นำมาอยู่ที่นี่ที่ร้าน The Raw Bar นะคะก็ประทับใจจริงๆและทุกเมนูค่ะทุกคำทุกความอร่อยนะคะทั้งหมดในวันนี้นะคะคือรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนรายการกินอาหารที่ว่าคนนอนดึกค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากมากินเมนูพิเศษกับกันแบบนี้นะคะเข้าไปร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจนะคะพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวไปดื่มด่ำกับรสชาติหอยนางรมต่อก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายพรุ่งนี้ค่อยลดนะอันนี้มันอร่อยจริงครับรสชาติดีเวอร์